สวัสดีครับวันนี้ตลอดกินพาคุณมาที่เมืองชิโมโนเซกิจังหวัดยามางูจิครับที่จังหวัดยามางูชิจริงๆแล้วเนี่ยอยู่ใกล้ฮิโรชิมานิดเดียวนะครับแล้วก็อยู่ห่างฟุกุโอกะไม่ไกลเลยทีเดียวอยู่ระหว่างกลางระหว่าง2เมืองนี้ใครที่ไปเที่ยวฮิโรชิมาหรือไปเที่ยวฟุกุโอกะก็ถือโอกาสมาเที่ยวที่นี่ได้ครับวันนี้ครับทีมีทางมาเที่ยวตลาดปลาฮาราโตะนะครับหรือฟิชมาร์เก็ตตอนเช้านะครับเป็นตลาดปลาตอนเช้าที่นี่เนี่ยเป็นตลาดปลาที่ปลาเยอะมากและปลาที่เราไม่เคยเต็มไปหมดเลยวันนี้เราจะไปดูปลาต่างๆกันครับข้อดีของการมาตลาดปลาที่นี่นั่นก็คือส่วนมากจะมีป้ายชื่อของปลาบอกไว้ครับข้อดีอีกข้อก็คือคนญี่ปุ่นส่วนมากจะชอบเด็กๆนะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้เด็กๆเรียนรู้อยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยเขาก็อนุญาตให้เด็กๆได้ดูปลาได้อย่างใกล้ชิดด้วยครับการได้ดูได้เห็นวัตถุดิบจริงๆนะครับทำให้เราได้ประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยได้เห็นวัตถุดิบจริงๆนอกจากนั้นแล้วเนี่ยหลังจากที่ดูก็ยังเน้นเรื่องของการชิมด้วยนะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยมีบริการทำอาหารให้ด้วยโดยเฉพาะอาหารที่น่าทานมากๆนั่นก็คือปลาปลากระเป้านี่แหละครับนี่คือหอยอาซารีครับน้ำลึกขาย่านี่ปลาอะไรเนี่ยเป็นว่าทะเลน้ำลึกขาย่าไงใช่ได้ใช่ที่มีขาเดินได้อะนี่ไงนี่ไงขาที่มีขาเดินได้ด้วยนะชื่อเซนก็เรียกว่าอะไรเด็กจ๊ะโฮ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 ใช่จริงปลาที่ผมเห็นในทีวีครับทีวีครับโคโบเห็นในรายการฟิสิเวอร์ของเราสัมผัสจริงๆแล้วมีขาด้วยอันนี้คือปลาทะเลน้ำลึกนะครับที่เราเคยเห็นกันในทีวีวันนี้ได้เห็นตัวจริงนะครับนี่คือปลาโคโบนะครับโคโบ3ตัวพันเยนเท่านั้นเองที่นี่โอ้โหอยากมีครัวดูซิเนี่ยเป็นปลาที่มีเท้าแบบเดินได้นะในทะเลน้ำลึกนะเจ๋งไหมยอดเลยนี่คือกุ้งชิบะนะครับหรือชิบะเอบิครับมาตลาดปลาได้เห็นของแท้สดๆนะฮะจับตาด้วยตัวเองเนี่ยเป็นอีกประสบการณ์หนึ่งเลยครับเอบิกุ้งชิบะกุ้งชิบะกุ้งเอบิกุ้งชิบะเอบิปลาเป้านะคะตลาดปลาตัวยังมีหอยมากมายแล้วก็ร้านที่อยู่ข้างนั้นนะคะดีมากๆเลยนะครับแล้วก็นี่คือคุณสุดๆเลยของทริปตลอดกินในการที่ได้มาสัมผัสวัตถุดิบ
คนอื่นอาจจะไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวนะแต่สำหรับตลอดกินเราอยากมาเจอวัตถุดิบพวกนี้กับมือกับตาได้เห็นได้ดูได้สัมผัสจริงๆกับมือถึงโอ้โหมันมีความสุขมากของตลอดกินชนะลงน้ำ